กรมไทยเลยดูอะไรกันอยู่ล่ะจ๊ะหายรูปช้างครับเหมือนในหนังสือสารานุกรมไทยด้วยโอ้นี่มันหายรูปช้างเคลือบสองสีเป็นของที่หายากแล้วก็มีคุณค่ามากด้วยล่ะเมื่อกี้นี้ป้องเห็นตุ๊กตาดินเผาหลายตัวไม่มีหัวคุณลุงพอจะรู้ความหมายของมันไหมครับอ๋อเขาเรียกว่าตุ๊กตาเสียกบาลเป็นความเชื่อในสมัยก่อนนะมีไว้เนี่ยสำหรับปัดเรื่องทุกโศกโรคภัยออกไปเขาจะทำเมื่อบ้านนั้นเนี่ยมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนหรือว่าคนคลอดลูกอย่างนี้เป็นต้นช่างไทยสมัยก่อนนี่เก่งจังเลยนะครับสามารถทำเครื่องปั้นดินเผาได้หลากหลายรูปแบบเป็นคนเป็นสัตว์ได้ด้วยนะครับแล้วเขาทำเครื่องปั้นดินเผากันยังไงเหรอคะขั้นตอนการทำได้นานก็ต้องเริ่มจากการเตรียมวัตถุดิบก็คือเนื้อดินนั่นเองช่างปั้นเนี่ยก็จะนำไปขึ้นรูปซึ่งการขึ้นรูปเนี่ยนะมีอยู่หลายวิธีเช่นการขึ้นรูปด้วยมือการขึ้นรูปโดยใช้แป้นหมุนหลังจากเสร็จเรียบร้อยเป็นผลิตภัณฑ์แล้วเราก็จะนำไปตกแต่งลวดลายไงล่ะการตกแต่งลวดลายมีหลายวิธีวิธีหนึ่งก็คือเขียนลวดลายเสียก่อนแล้วไปเคลือบและอีกวิธีหนึ่งเขาก็เคลือบเสียก่อนแล้วไปเขียนลวดลายหรือว่าปั้นนูนอย่างที่ปั้นที่โอ่งเนี่ยหรือว่าใช้ปั๊มพิมพ์กดลงไปอย่างนี้ก็เป็นวิธีตกแต่งการเขียนสีก่อนแล้วค่อยไปเคลือบแตกต่างกับการเคลือบสีก่อนแล้วค่อยไปเขียนยังไงหรอครับการที่เราเอาไปเขียนสีก่อนแล้วค่อยนำไปเคลือบเนี่ยก็จะทำให้สีเนี่ยติดคงทนกว่าแต่ถ้าเกิดสมมติเรานำไปเคลือบก่อนเรียบร้อยแล้วแล้วค่อยลงมาเขียนสีเนี่ยเมื่อเราใช้ไปนานๆแล้วสีก็จะเกิดการลอกออกมาได้หลานๆอยากเห็นเตาเผาเครื่องปั้นไหมล่ะที่นี่มีให้ดูด้วยเหรอครับมีสิเดี๋ยวตามลุงไปเลยก็ได้นี่เหรอคะเตาเผาเครื่องปั้นใช่แล้วล่ะแววเคยได้ยินนะคะว่าเตาเผาเนี่ยมีหลายแบบเลยแต่ว่าเตานี้เนี่ยนะคะเป็นแบบไหนอะคะเตาแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเตาปะทุนที่เรียกว่าปะทุนก็เพราะว่ามันคล้ายๆเรือปะทุนไง คือมันมีลักษณะรูปร่างรีลียาวๆหลังคาเนี่ยก่อโค้งเข้ามาชนกันมันแบ่งเป็น3ส่วนนะส่วนแรกเนี่ยเป็นส่วนที่ใส่ไฟส่วนที่2เนี่ยเป็นที่ใส่ภาชนะที่จะเอามาเผาและส่วนที่3เนี่ยเป็นส่วนที่ป้องควันที่เอาควันไฟออกแล้วเวลาวางภาชนะก็วางทับๆกันแบบนี้เลยใช่ไหมครับโอ้ยไม่ได้หรอกป้องวางภาชนะอย่างนี้เสียหายหมดถ้าทับๆกันนะเอ๊ะแววอธิบายให้น้องฟังหน่อยสิได้เลยค่ะการเรียงเครื่องถ้วยเข้าเตาเผาเนี่ยนะเราจะไม่วางทับกันแต่ว่าจะวางอยู่บนกี่หรือว่าวัสดุรองเผานั่นเองเพื่อการไม่ให้ภาชนะเนี่ยติดกันโดยกี่เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2แบบก็คือกี่กลมกับกี่ท่อโดยการเรียงเนี่ยนะเราจะวางเรียงระหว่างภาชนะกี่ภาชนะกี่สลับกันไปเรื่อยๆดูแล้วเนี่ยก็เหมือนกับแซนด์วิชเลยล่ะอ๋อเสร็จแล้วล่ะครับแต่ว่าถ้าเกิดป้องกับต้นน้ำเนี่ยนะยังนึกไม่ออกว่ากี่เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงก็มาดูได้ที่นี่เลยที่พิพิธภัณฑ์ทัศน์สถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นี่เนี่ยเขามีกี่ให้ดูด้วยวันหลังเรามาเรียนรู้กันต่อดีไหมที่นี่อ่ะแต่ว่าตอนนี้ลุงชักหิวข้าวแล้วไม่รู้เด็กๆหิวข้าวหรือยังหิวแล้วครับงั้นเราไปกินข้าวกันเถอะบายนักสำรวจโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดกลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ